เอาละครับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับผมนัทสไปเซอร์ครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับโหมดมาตรฐานครับก็เป็นพาร์ทที่3แล้วโอเคเมื่อกี้ผมก็กำลังแบบว่าฟาร์มถังอยู่ครับมันก็มีคนแบบว่ามาดักยิงผมไงอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเอาคืนครับผมก็ได้ใส่เป็นเกราะหนังแล้วก็ตามไปด้วยปืนกลมืออ่ะเราก็จะจ่ายแบบว่าไปจัดคืนนั่นเองครับนี่แต่ว่ามันก็ใส่เป็นเกราะเหล็กด้วยครับจะดูว่าผมจะยิงมันได้หรือเปล่านี่ไงเห็นปะมันก็อยู่ที่เดิมครับมันไม่ได้ไปไหนนะโอเคตอนนี้มันก็กำลังวิ่งมาทางนี้ว่ะมันเห็นผมยังวันเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องแบบว่าหลอยหลังมันครับเมื่อกี้มันก็เล่นผมก่อนไงเราก็ต้องเอาคืนครับนี่ตอนนี้มันก็ไปนะครับโอเคเราก็เอาปืนแล้วก็จัดไปเลยเมื่อกี้โดนไปดิโอเคเข้าหัวเป็นเบ็ดหนึ่งครับผมว่าตอนนี้มันก็น่าจะสาหัสเลยครับมาเดี๋ยวเราก็ดันไปเลยบอกนะครับว่ามันเล่นผมเดี๋ยวเราก็จัดก่อนเลยครับนี่ปั๊บโอ้โหไม่โดนปั๊บเรียบร้อยล้มไปดิชุดเหล็กแล้วไงก็แพ้กับเกราะหนังของผมนะโอเคก็จัดไปครับยิงหัวนิ่มๆโอเคก็เก็บฟาร์มาร์ทมาครับเอ้ยตอนนี้มันมีคนมาว่ะเห็นปะอยู่หน้าผมเลยมันยิงมาแล้วโอเคบอกไปครับว่าถ้าผมจับฟาร์มาร์ทเนี่ยผมไม่กลัวใครแล้วมาดิเราก็ดันไปเลยครับปั๊บเรียบร้อยเจ็บมาดิโอเคเข้าหัวไปละล้มล้มไปเรื่อยเรียบร้อยครับโอเคคนนี้ก็เป็นคนไทยนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยดูชื่อเดี๋ยวโอเคเราก็ได้เป็นเกราะเหล็กมาแล้วผมก็ขอปั๊มยาแป๊บหนึ่งปั๊บเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ใส่เกราะเหล็กมาเลยครับโอเคเอ้ยยังไม่ได้ปั๊มดีว่าโอ้โหเรารีบเกินนะครับทุกคนเราก็ปั๊มใหม่นะโอเคตอนนี้ผมว่าผมมันน่าจะไปแบบว่าเปิดห้องม่วงอะแต่ว่าผมก็มาดักก่อนไงแม่เสร็จโจนดิวะมาเล่นเราก่อนโอเคเดี๋ยวผมก็ขอดูกล่องไม่ใช่ดิศพมันมีกลมือครับนี่ว่าแล้วทำไมมันยิงผมไม่เข้านะมันพาแบบว่ากระสุนน้ำตาลไงมีเกราะกระดูกด้วยเดี๋ยวเราก็ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันครับผมก็ได้ปืนฟาร์มาร์ทมาด้วยไงนี่ก็ถือว่าเยี่ยมอยู่ครับได้เป็นบัตรม่วงเดี๋ยวเราก็จะไปเดินหาคนแล้วก็ไปเปิดห้องม่วงให้ทุกคนได้ดูเลยแล้วกันครับมาตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้จะถึงบ้านเลยครับซึ่งมันก็อยู่หน้าผมนั่นเองโอเคก็ต้องว่ายน้ำไปครับมันก็จะใกล้นะถ้าเราว่ายไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องอ้อมนั่นเองครับโอเคหวังว่าพวกมันไม่ตามผมมานะเราก็จะไปเก็บชุดเกราะเหล็กฟาร์มาร์ทแล้วก็ไปเปิดห้องม่วงให้ดูนะนี่เราได้บัตรว่าบัตรม่วงมาทั้งทีก็ไปเปิดให้ดูเลยละกันไปแถวนี้มันบ้านคนเยอะว่ะทุกคนเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะที่ผมก็ขอไปเก็บบัตรม่วงไม่ใช่ไปเก็บบัตรม่วงเดี๋ยวไปเก็บชุดเกราะเหล็กแล้วก็ไปเปิดห้องนะเดี๋ยวผมก็จะว่ายน้ำแล้วก็ไปที่เกาะเลยครับนั่นโอเคตอนนี้เราก็ได้เป็นเกราะกระดูกได้มาอย่างเยอะเลยว่ะโอ้โหก็เก็บไปครับบอกเลยครับว่าตอนนี้ในบ้านผมก็ของเนี่ยเริ่มฟูเลยครับโอเคแน่เป็นเกราะเหล็กมาแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บเกราะเหล็กไปครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่อยากจะใช้ไงเราก็ขอใส่แบบใส่เป็นเกราะกระดูกพอโอเคตอนนี้บ้านผมก็รวยเกราะหนังครับเดี๋ยวเราก็ใส่แล้วละกันนี่ก็เอามาเลยแน่หมวกกระดูกนี่ก็ใส่ไปครับปั๊บเลือดเราก็จะอยู่ที่160ครับแค่นี้ผมว่าผมก็น่าจะบวกได้อยู่นะ160มันก็เยอะอยู่โอเคเราก็ไปเก็บปืนครับมาก็ไปขอประมาณนี้ครับมีสปริงแล้วก็ลวดพวกนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราก็เดินแล้วก็ไปเปิดบัตรให้ดูแล้วกันครับป่ะนี่ระหว่างที่ผมกำลังจะไปเปิดบัตรเนี่ยเราก็ได้ยิงคนมันยิงปืนไงก็เป็นปืนกึ่งด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะสร้างกล่องครับก็เป็นกล่องไม้นะแล้วเขาจะเก็บบัตรม่วงนะผมว่าผมจะตายเราก็จะตกนั่นเองโอเคเราก็จะสร้างพื้นมาแถวๆนี้ปั๊บแล้วก็วางเป็นกล่องครับเขาเป็นกล่องไม้นี่เดี๋ยวผมจะไปบอกให้ทุกคนได้ดูว่าเราก็จะแย่งปืนกึ่งมาตอนนี้บ้านผมก็ขาดปืนกึ่งด้วยไงเราก็มีเป็นปืนฟาร์มาร์ทเลยก็มีประมาณอะไรวะกลมือพวกนี้นะยังไม่มีปืนกึ่งเลยโอเคเราก็จะลองหามันครับว่ามันจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าก็ไปครับผมว่าน่าจะอยู่แถวนั้นนะแม่เดี๋ยวเราก็จะรูดปืนกึ่งให้ดูมาตอนนี้เราก็ผมว่ามันน่าจะไปแล้วว่ะใช่ปะเอ้ามันอยู่ตรงนี้ว่ะเรียบร้อยโอเคมันก็อยู่ใกล้ๆเรานี่เองครับทุกคนผมว่ามันน่าจะไปนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็ล่อกับปืนพกไงปืนลูกโม่เราก็ยิงไปเล่นๆมันก็เคาะมาโอเคเห็นปะมันก็อยู่ไกลๆนู้นน่ะเราก็จะยิงไปครับปั้งเรียกมันมาปั้งโดนไปเด็ดลดไป20ครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขอไม่เผยดีกว่าว่าผมมีกลมือครับมันก็จะกลัวไงทีนี้เราก็โชว์แค่ว่าเรามีลูกโม่มันก็จะได้ดันมาครับ
ปั๊บโอ้โหติดหินอ่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยมันก็แบบว่ามันไม่กล้ามาครับเราก็ล่อไปตั้งนานเลยครับเนี่ยแต่ก็มันมีแบบว่าตัวไก่เสือกว่ามันก็ไล่ทุบมันนะโอเคที่ผมก็ขอดันเลยแล้วกันครับเราก็ขอดูมันปั๊บคือถ้าผมเป็นปืนกลมือเนี่ยผมก็เนี่ยเราก็ต้องยิงแบบว่าใกล้ๆนะโอเคไม่เป็นไรครับที่ผมก็จะลองดันดูโอเคป่ะเราก็จะเอาเป็นนี่ครับก็เป็นฐานนะก็จะทำแบบว่าทำเป็นโล่โอเคไปครับมันก็ยิงกับตัวนั้นอยู่นะเราก็จะไปรูดกึ่งให้ทุกคนได้ดูป่ะเดี๋ยวเราก็ขอวิ่งไปเลยครับปั๊บเอากลมือขึ้นมาแล้วก็ยิงไปเลยปึ๊บโอเคโดนเรียบร้อยล้มไปเลยครับมันก็ซ้ำไปเลยนะผมว่ามันจะมีที่ชุบโอเคโอ้โหว่าแล้วทำไมถึงว่ามันไม่กล้าดันนะกระสุนมันเหลือน้อยนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวไก่ครับโอเคแน่เราได้กึ่งมาแล้วกระสุนมันก็เหลือประมาณ2นัดครับดีครับที่เราเห็นว่ายิงทันนะโอเคไปครับที่ผมก็จะไปเก็บบัตรม่วงที่ผมไปเก็บเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ไปเปิดห้องม่วงให้ดูนะแน่โคตรเสียเวลาเลยครับแต่ว่าดีที่เราได้ปืนกึ่งมาก่อนนะแน่เราก็จะกลับแล้วก็ไปเก็บไปเรียนครับแน่หลังจากนี้ผมก็จะได้ใช้ปืนกึ่งแล้วเราก็ใช้ปืนกลมือมาหนาเลยเนี่ยโอเคผมว่ามันไม่น่าตามมาเลยนะนี่น่าจะรอดแล้วเราก็เอาบัตรม่วงนี่ครับก็เป็นบัตรม่วงบัตรเขียวก็กลับบ้านไปครับแน่บอกเลยครับว่าเราก็ต้องเดินกลับอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปเปิดให้ดูปะไปครับตอนนี้เนี่ยมันก็กำลังยิงอยู่นะนี่ผมก็ขอไม่ไปเสือกดีกว่าถ้าผมไปเนี่ยผมว่ามันคลิปมันจะยาวเกินไปนะเราก็ขอไปขับเรือแล้วก็ไปเกาะเลยแล้วกันครับนี่เราก็อุตส่าห์พาแบบว่าบัตรม่วงก็บัตรเขียวมาแล้วนี่ไปเลยบ้านผมก็ขาดบัตรฟ้าด้วยวะทุกคนเราก็เปิดเขียวกับม่วงให้ดูเลยแล้วกันครับนี่เราก็เห็นเรือแล้วโอ้โหเรือมันก็มีควันวะทุกคนเราไม่รู้ว่าผมจะขับไปได้มาระเบิดหรือเปล่านะถ้ามาระเบิดนี่คือบอกเลยครับว่าจบแน่นอนโอเคเราก็ขึ้นเรือไปเลยครับนี่เราก็เติมแก๊สไปเราก็พาน้ำมันมาด้วยครับแกก็ขับไปเลยครับฟ้าหวังว่าไม่มีใครเห็นเราด้วยเห็นป่ะแน่เราน่าจะรอดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปฟาร์มบนเกาะแบบว่าแบบโดดเดี่ยวครับไปคนเดียวนี่บอกเลยครับว่าชิวๆแน่นอนนี่หวังว่าไม่มีใครแบบว่าไปเปิดบัตรกล่องเรานะโอเคก็ไปครับมาตอนนี้เนี่ยผมก็ขอไปแบบว่าใส่ลวดก่อนนะครับก็เป็นลวดต้านทานนั่นเองครับนี่ได้บัตรเขียวมาด้วยโอเคก็เนี่ยตามนี้ที่ผมก็พามา100เราจะใส่ประมาณ40พอครับผมว่ามันน่าจะทันอยู่นะโอเคก็ไปครับอันนี้ก็เป็นห้องม่วงไม่ใช่ห้องม่วงดิเป็นห้องเขียวโอเคก็ไปเปิดห้องเขียวกันแล้วกันปรับใส่บัตรไปเลยรูทโอเคเนี่ยโอ้โหอะไรฮะเนี่ยเป็นโอ้โหบอกเลยครับว่าห้องเขียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังนะมันก็ไม่ใช่ของดีอะไรนะนี่ประมาณนี้ครับมันก็เป็นเกลือนั่นเองครับทุกคนโอเคป้าเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดห้องต่อไปครับก็เป็นห้องม่วงนั่นเองไปเราก็จะมาแบบว่าอีกตึกนึงครับนี่เราก็โดนซอมบี้เนี่ยพวกนี้มันไล่ตามเลยวะผมก็ขอฟาดแป๊บนึงปั๊บโอเคมาดิฟาดเรียบร้อยเราก็จะได้ของมาประมาณนี้ครับในตัวซอมบี้นะนี่ผมก็ขอปั๊มยาก่อนครับก็พันแผลนะเราก็โดนซอมบี้ตกมา 2-3 ตัวโคตรเจ็บโอเคตามนี้ครับนี่ตอนนี้เราก็อยู่อีกตึกหนึ่งครับเราก็จะไปเปิดม่วงให้ดูนะครับหวังว่าม่วงรอบนี้เนี่ยเราก็จะได้ของดีนะผมก็จะใส่ไป40ครับน่าจะทันโอเคครับเปิดประตูรูดไปมาก็ไปเปิดเลยเลยท่านโอเคตอนนี้ผมก็มาบนนี้เลยครับเราก็จะลองดูครับว่ามันจะมีคนเปิดหรือยังผมว่ายังไม่มีคนเปิดนะก็ลองไปดูครับโอ้โหซอมบี้เต็มแบบนี้ไม่เปิดแน่นอนแน่อันนี้มันก็ดูได้ครับเป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปเลยนะปั๊บนี่ฟันซอมบี้ไปครับปั๊บโอเคคือถ้าซอมบี้เยอะแบบนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีใครไปเปิดนะโอเคก็ลองดูครับนี่เปิดเลยเราก็ไม่ต้องไปส่องครับไม่เป็นไรรูดไปเลยแต่บัตรปั๊บโอเคมีกล่องด้วยครับโอเคอันนี้ผมก็ได้ลำกล้องมาครับแล้วก็ป้อมนี่ไงในกล่องดาวครับโอ้โหAKไม่ใช่ AK ดิ M4 มาครับเรียบร้อย M4 มาว่ะอันนี้มันก็เซิร์ฟเนี่ยมันก็เปิดมาประมาณ 2-3 วันครับผมได้เป็นปืน M4 นี่ก็ถือว่าเป็นของดีเลยนะเป็นของแรงทีเดียวครับโอเคก็เดี๋ยวผมก็ขอไปพันแผลก่อนนี่บอกเลยครับว่าของโคตรดี
ได้อินโฟแล้วก็ได้เห็นว่าลำกล้องมาด้วยครับโอเคนี่ข้อต่ำนี้นะสำหรับห้องม่วงมันก็ไม่ค่อยมีใครมาฟาร์มเงินบนเกาะด้วยครับมันไกลแน่เราก็ได้เป็นหน่วยว่าป้อมปืนนะก็เป็นป้อมปืนกึ่งนั่นเองครับทุกคนบ้านเราก็จะมีเป็นป้อมปืนแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ขอใส่ M4 ครับก็ผมว่ามันจะมีคนมาเราก็จะได้ยิงนะปืนมันแรงด้วยแน่บอกเลยครับว่าของโคตรดีรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอกลับบ้านให้ไวครับเราก็จะไม่ยุ่งกับคนนะเดี๋ยว M4 ตกนี่บอกเลยครับว่าชิบหายโอเคก็ไปกันเลยครับแน่บอกนะครับว่า M4 มาว่ะต้นเกมด้วยเนี่ยเซิร์ฟมันเปิดมา 2-3 วันได้ M4 ก็ถือว่าโคตรแรงเลยครับโอเคดูแต่ละคนครับมันก็มีแต่ว่าคนใช้ปืนกึ่งนะโหดสุดเนี่ยโอเคก็ไปครับเราก็ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันฟาร์มฟาร์มซอมบี้ไปโอเคผมว่าผมจอดเรือที่ไหนวะเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะลองไปหาดูครับนี่ก็เป็นปืนยูซี่เดี๋ยวผมก็ขอจับยูซี่เลยแล้วกันครับปืนเราก็จะได้เยอะขึ้นนั่นเองโอเคแถวไหนวะเราจอดเรือเมื่อกี้เรือมันก็ใกล้พังด้วยครับผมว่าตอนนี้มันน่าจะระเบิดแล้วแหละโอเคก็จะลองไปหาดูครับนี่ก็รีโหลดไปเลยรูยูซี่เนี่ยระยะไกลเนี่ยมันก็แรงอยู่นะปืนนี้เนี่ยมันเป็นปืนคู่ครับโอเคก็ดีครับแต่เมื่อกี้ผมจำได้ว่าผมจอดแถวนี้วะตอนนี้มันก็หายเลยครับเรือมันก็มีควันด้วยไงผมว่ามันน่าจะระเบิดแล้วมาผมว่าผมก็น่าจะว่ายน้ำกลับบ้านดีกว่าเราก็ไม่ต้องไปง้อเรือครับมันระเบิดแล้วเนี่ยโอเคก็ไปนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปอีกทีตอนถึงบ้านแล้วกันครับมาตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วหวังว่าเราก็จะเข้าในบ้านแบบรวดเร็วนะนี่ผมว่ามันจะมีคนดักป่ะเรียบร้อยครับผมก็ถึงมาหน้าบ้านฟราบเปิดประตูโอเคปลอดภัยครับดูมันก็จะดูของแป๊บนึงแน่นี่เราก็ได้ info ยูซี่ป้อมปืนกึ่งครับบอกเลยครับว่าห้องม่วงครบนี้ไม่เกลือว่ะนี่ได้ของดีมาด้วยนะนี่แต่ว่าถ้าผมถึงเลยว่าเลเวล10พวกนี้ผมก็สามารถขายปืน info ได้นะก็ขายแบบว่ากดราคาเลยครับเพราะว่ามันต้นเกมอยู่ไงนี่เราก็ขอเก็บไปเลยครับปืน info บอกเลยครับว่าเราได้ของแรงมาว่ะปืนโคตรแรงเนี่ยนี่ก็ตามนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเก็บปืนพวกนี้ครับแล้วก็จะไปหาคนยิงดูนะเราก็ขาดไปว่าชุดเกราะอยู่พอดีมาเราได้ปืนแรงมาทั้งทีเดี๋ยวผมก็จะใส่ของดีๆแล้วก็ไปยิงให้ทุกคนได้ดูมาเดี๋ยวผมก็ขอปั๊มยาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะไปแบบว่ายิงให้ทุกคนได้ดูนะนี่เราก็จะใส่ไปว่าของดีๆแล้วก็ไปจัดพวกมันให้ดูมันก็มีแบบว่าพวกรัสเซียเยอะอยู่นะแถวบ้านผมเนี่ยเราก็เก็บของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปยิงให้ดูเลยครับว่าผมจะรอดหรือเปล่านี่อะไรโคตรเยอะครับเกือบพันเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเรียนหรือว่าปืนในโฟพวกนี้ครับโอเคไปครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไปขึ้นเรือมาครับก็เรือประมงนี่แหละอ่ะแต่ว่าผมตายครับเราก็โดนมันดักยิงไงเดี๋ยวผมก็จะลองไปหาพวกมันแล้วก็ไปดักยิงอีกรอบหนึ่งเราจะมาดักมันคืนครับนี่บอกเลยครับว่ามันเล่นผมก่อนเนี่ยที่ผมก็ต้องเอาคืนนี่บอกเลยครับว่าเราก็ต้องเอาคืนให้ได้แน่ที่ผมก็จะลองหาครับผมว่ามันยังไปไม่ไกลนะพวกมันข้อไหลตัวดูเมื่อกี้เนี่ยผมก็ต้องระวังหน่อยนี่จะมีหรือเปล่าอ่ะตอนนี้มันก็มีคนยิงเลยครับเดี๋ยวผมก็จะลองแบบว่าตามเสียงปืนไปผมว่าผมจะได้ยิงมันคืนแน่พวกมันก็มีแบบว่าปืนกึ่งพวกนี้ครับก็หลายคนด้วยโอเคเราก็จะลองไปดูก่อนครับว่าใช่พวกมันหรือเปล่าแน่ตรงนี้มันก็มีบ้านเหล็กด้วยครับก็เป็นบ้านใหญ่ด้วยนะชิบหายแล้วผมจะรอดเปล่าวะเนี่ยนี่อ่ะผมก็เห็นมาเลยครับมันก็วิ่งอยู่เห็นปะขวามือนี่เดี๋ยวเราก็จะไปแบบเงียบๆครับแบบไร้เรี่ยวรอยโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดักมันเลยละกันครับก็ไปเราไปดูหน้าบ้านมันครับน่าจะเป็นบ้านมันนะนี่เราก็เดินไปเลยผมมันจับปืนอะไรวะกลมืออ่ะก็ต้องลองแบบว่าลองดูใกล้ๆครับนี่มันตัวเดียวเปล่าวะเมื่อกี้ตอนที่ผมไปมันหลายตัวอยู่นะโอเคก็ลองดูครับเห็นแล้วมันอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ดันไปเลยครับปั๊บมันจะเห็นเปล่าแม่ผมจะเอาให้ทุกคนได้ดูปราบเรียบร้อยโดนอยู่โอเคเจ็บครับลบไปดิอุ้ยบนบ้านมาครับเดี๋ยวผมก็ขอปั๊มยาโอ้โหมันลุกเรียบร้อยครับลบไปดิล้มโอเคโอ้โหตัวนี้มันโดดมาครับโอ้โหเรียบร้อยถูกตายมาทุกคนในพวกมันหลายตัวด้วยไงผมก็ยิงไปได้ตัวหนึ่งครับซึ่งมันก็ชุบมาด้วยไง
คือถ้ามันไม่ชุบเมื่อกี้เนี่ยผมก็มีโอกาสยิงได้อยู่นะตัวกึ่งเมื่อกี้เนี่ยมาก็ไม่เป็นไรครับนี่ผมก็ขอหาทีมแล้วกันครับเดี๋ยวเราก็จะลองแบบว่าหาพวกคนไทยในเซิร์ฟนี้เนี่ยแล้วก็ไปยิงอีกรอบหนึ่งให้ทุกคนได้ดูเราจะไปแก้มือครับทุกคนก็ไปกันเลยครับโอเคก็ไปครับกระสุนแป๊บหนึ่งไปครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทีมมาเลยครับก็น้องคนนี้เนี่ยมันก็อยู่เซิร์ฟนี้ด้วยครับแม่มันก็เป็น FC ผมนั่นเองครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปแก้มือครับนี่บอกนะครับว่าที่ผมก็จะเอาให้น้องคนนี้เนี่ยมันไปดักมันครับโอเคแน่ผมจะให้พวกมันเห็นว่าผมไปคนเดียวไงแล้วก็มันลงมาปุ๊บเราก็จะไปดักมันให้ดูครับแน่มันแสบไงพวกมันก็ 2-3 ตัวเราก็ขอแก้มือแล้วกันครับนี่ไปครับผมก็น้องคนนี้ก็ไม่ต้องยิงเก่งก็ได้ครับเอาให้แบบว่ายิงแบบว่าตอนที่ผมแบบสาหัสไงก็จะได้ช่วยยิงครับนี่พวกมัน 2-3 ตัวเนี่ยบอกเลยครับว่าผมไม่น่าไหวนะไปตัวเดียวโอเคก็ไปครับเฮ้ยที่ผมก็จะให้แบบน้องคนนี้แล้วก็ไปดักแถวแถวบ้านนะแล้วก็ผมจะล่อมันมาแล้วก็รุมยิงแบบทีเดียวนี่ดูปืนผมที่ผมปามาครับก็เป็นแบบเกาะหนังนะแล้วก็เป็นปืนกลมือครับไม่รู้ว่าจะเจาะแบบว่าเกราะเหล็กเข้าหรือเปล่าโอเคส่วนน้องคนนี้ก็เป็นเกราะกระดูกครับโอเคบอกนะครับว่ามันเล่นเราก่อนนี่ผมก็ต้องเอาคืนให้ทุกคนได้ดูแน่นี่ผมก็ขอหาแบบว่าที่ดีๆที่เราสามารถจุกได้ครับน่าจะเป็นตรงบ้านนี้นะใช่ป่ะขอดูก่อนพวกมันก็3ตัวครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็มีแบบตัวอยู่บนบ้านด้วยแล้วก็ตัวดันลงข้างล่างครับโอเคนี่ผมก็จะให้แบบน้องคนนี้แล้วก็ดักอยู่ตรงนี้ครับนะเราก็บอกไปครับว่ารอดักตรงนี้แน่มาดิก็ให้แบบอยู่มุมนี้ครับนี่โอเคเป็นงานอยู่แล้วก็รอดักครับที่ผมก็จะไปล่อให้มันลงครับนี่แน่มันอยู่บ้านเหล็กครับเราก็บอกไปนะผมว่าเขาไม่รู้มาบอกเลยครับว่าผมจะไปรูดแบบว่าชุดเหล็กมันให้ทุกคนได้ดูเลยครับโอเคไปมันก็อยู่บนบ้านครับเราก็ยิงเรียกเลยกันหวังว่ามันน่าจะออกมายิงกับผมนะโอเคบ้านมันแบบว่าบ้านใหญ่อยู่นะทุกคนแม่คือถ้าผมมีระเบิดเนี่ยผมก็ค่อยมาเรทให้ทุกคนได้ดูครับก็รอพาร์ทหน้านะตอนนี้มันก็ลงเลยครับมันลงครับเดี๋ยวผมก็ขอจุกหน่อยโอเคคนมือว่ะไม่ใช่คนมือเป็นปืนกึ่งโอ้ยโดนเดี๋ยวผมก็ขอไปปั๊มยาแป๊บหนึ่งโดนอยู่โอเคบอกนะครับว่าเดี๋ยวเราก็จะจันให้ดูนะครับตัวนี้มันก็ดันครับเห็นปะมันกำลังวิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะให้พวกมันเห็นว่าเรามาคนเดียวครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นมุมให้ดูเนี่ยมันดูถูกผมว่าทุกคนเดี๋ยวผมก็พาเกาะหนังเนี่ยแล้วก็ไปรูดแบบว่าเกราะเหล็กให้ดูโอเคมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไปโอ้โหโดนโอเคผมว่ามันน่ายังไม่เห็นนะเพราะพวกผมมี2เนี่ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยเห็นปะปั๊บมันอยู่ตรงนี้ครับมันยิงเพื่อนผมโอเคเราก็ดันไปเลยครับยิงไปเลยโอเคโอ้โหเจ็บไปดิอุ้ยผมโดนครับแป๊บนึงรีโหลดแป๊บนึงแล้วก็สูญหมดก็จัดไปเลยครับปั๊บเรียบร้อยล้มไปดิเราก็ซ้ำไปเลยครับผมว่ามันจะมีชุบตายไปดิเราก็ขอปั๊มยาแป๊บนึงเนี่ยผมไม่มียาว่ะไม่มีหลอดยาด้วยก็ขอเก็บหลอดยามันครับโอ้โหมันรวยว่ะทุกคนพามาเยอะด้วยโอเคแล้วก็ปั๊มยาไปครับปั๊บบอกเลยครับว่าเป็นไงเจอพวกเราด้วยเมื่อกี้พวกมันเยอะไงผมก็พาน้องคนนี้มาครับมันก็จะได้ว่าอุดหนุนเราด้วยโอเคก็ปั๊มยาไปครับเอ้ยทำไมมันปั๊มยาไม่ได้ไปเนี่ยเอ้าปั๊มยาไม่ได้เฉยโอ้โหผมว่ามันน่าจะติดหินเกินนี่เราก็ปั๊มยาไปเลยเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บเกราะเหล็กครับเพราะว่าเมื่อกี้มันก็ใส่เกราะเหล็กด้วยนะเนี่ยก็ขอไปเก็บแป๊บนึงนี่ผมว่าพวกมันก็น่าจะลงครับสัก 2-3 ตัวเนี่ยอันนี้มันมาครับปั๊บโดนไปเม็ดหนึ่ง66ครับปืนกึ่งล้มไปเด็กมาก็น่าจะรอดอยู่ครับเดี๋ยวเราก็ขอเก็บชุดเกราะเหล็กมาโอเคได้มาแล้วโอ้โหมันยิงมาเลยครับตอนนี้พวกมันก็ลงผมว่าน่าจะลงครบเลยครับก็3ตัวนะเมื่อกี้พวกมันเข้าพาแบบว่ายกขยงมาเลยครับเดี๋ยวเราก็ต้องเล่นแบบว่าเล่นดีๆโอเคตอนนี้มันก็ดันมาว่ะทุกคนเดี๋ยวผมก็ตอนนี้เลือดเราก็อยู่ที่180ผมว่าน่าจะสู้ไหวอยู่พวกมัน3ตัวโอเคก็หูยมันดันมาเลยครับตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ใส่ชุดเดี๋ยวผมก็ขอยิงก่อน
ปั๊บอีกเม็ดนึงโอเคก็ยิงไปครับโอ้มันตั้งเลยว่าฐานก่อนไม่เป็นไรโอเคตัวนี้เป็นว่าชุดเหล็กครับโอ้โหนี่ครับเราจะเอาพวกมันได้เปล่าวันนี้3ตัว3กับ2ครับชิบหายละแต่ว่าผมสู้ไงทุกคนผมไม่ท้อผมสู้ตัวนี้ตัวนึงครับแม่เดี๋ยวผมก็จะเอาทีละตัวยิงไปเอามันดังนะครับเรียบร้อยครับเรามีความมั่นมาด้วยปั๊บโอ้โหบอกเลยครับว่าเจ็บลบเป็นตัวนึงครับโอเคตัวนี้มาเลยครับปั๊บลบไป2เรียบร้อยโอเคตอนนี้พวกมันก็ล้ม2ครับเดี๋ยวผมก็ขอเอาตัวนี้เดี๋ยวความยาแป๊บนึงครับผมสาหัสเดี๋ยวผมจะตายนะแม่เราก็ให้น้องคนนี้ยิงครับแม่ยิงล้มไปละโอเคปั๊บยามาแล้วก็ไปซ้ำไปเลยครับนี่บอกเลยครับว่า 3-1 ผมก็ไหวผมมา2แม่บอกเลยครับว่าเราได้เกราะเหล็กมาแล้วรวยเลยทีเดียวโอเคไปปั๊มยาอีกรอบนึงครับตอนนี้เลือดผมก็เหลือที่101นะปั๊มยาแป๊บเดี๋ยวเราก็จะไปยิงอีกผมว่าพวกมันต้องลงมาแน่นอนครับเพราะว่ามันตายมาหลายรอบเลยไงนี่โอเคแล้วก็อีกตัวเมื่อกี้ที่ผมยิงมันอยู่แถวไหนวะแป๊บนึงแถวนี้ใช่ป่ะที่มันดันมาเมื่อกี้เนี่ยที่ผมยิงกับฟาร์มาร์ดอ่ะใช่ป่ะตรงนี้ก็เป็นปืนกลมือครับไม่ใช่เดี๋ยวตัวฟาร์มาร์ดผมก็ไปเก็บมาละโอเคได้อยู่ครับตอนนี้พวกมันก็ลงมาใหม่ครับโอ้โห3ตัวชุดเต็มมาด้วยครับก็เป็นเกราะเหล็กนั่นเองครับทุกคนเชฟร้อยเราจะรอดหรือเปล่าโอเคมาก็เราก็ต้องเล่นให้ดีครับเดี๋ยวผมก็ขอเปิดชื่อครับว่าเพื่อนผมอยู่ตรงไหนนะเอ้าเฮ้ยเพื่อนผมนอนหรือว่ามันหลุดวะเอ้าชิบหายแล้วเอ้ามันหลุดอ่ะเอ้าตอนนี้ผมก็เหลือกับ 3-1 เลยครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอไปปิดฐานก่อนโอ้โหหลุดได้ไงวะเนี่ยหลุดเวลาแบบนี้ได้ยังไงเรียบร้อยเลยครับก็ 3-1 ดูครับว่าผมจะรอดหรือเปล่าตัวนี้ก่อนปั๊บลบไป1ครับเดี๋ยวเราก็โอ้โหผมเจ็บเพื่อนผมมาแล้วมาเงี้ยโอเคตัวนี้1โอ้โหล้มไปอีกรอบเพื่อนผมชิบหายแล้วมาเดี๋ยวเราก็ขอแอบไปปั๊มยาครับนี่ปั๊มยาแป๊บนึงเอ้ยมันมาว่ะผมว่าผมไปปั๊มยาไม่ได้ขอยิงแล้วกันปั๊บล้มไป2อีกตัวนึงครับผมก็จะรอดละโอ้โหเลือด10ปั๊บเรียบร้อยตอนนี้เราก็ยิงมาได้เลยครับนี่ผมก็ขอไปชุบก่อนโอ้โหเกือบตายนี่ครับเลือดเหลือ10เลยทีเดียวดีครับที่ผมแบบว่ารอดมาได้นะทุกคนโอเคโอ้โหน้องคนนี้มันหลุดครับชิบหายครับทุกคนดีครับที่ผมแบบว่าผมยิงได้นะหลุดได้ไงวะเนี่ยหลุดเวลาแบบนี้ด้วยโอเคก็ปั๊บยาแป๊บนึงครับตอนนี้พวกมันก็วิ่งมาเลยว่ะตัวนี้เนี่ยเราก็ขอยิงแล้วกันแม่มาตัวเปล่าก็เสร็จโจดิวะโอเคลบไปเด้คือบอกเลยครับว่าตอนนี้ผมก็เริ่มรวยเลยนะป่ะเราก็จะลองไปหาศพเมื่อกี้ครับไม่ตอนนี้ก็เป็นฟาร์มมาร์ทตรงไหนอีกแถวนี้มีเปล่าโอเคก็ตรงนี้ครับศพเมื่อกี้ผมก็ให้น้องคนนี้ไปเก็บเลยครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเก็บศพนี้เลยแล้วกันครับมับอันนี้เป็นปืนกึ่งครับก็เกราะเหล็กมาด้วยดีเยี่ยมโอเคก็ได้มาแล้วโอ้ยตอนนี้ของก็เต็มตัวเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ขอกลับบ้านดีกว่าเนี่ยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ให้น้องคนนี้ตามมาครับนี่ไงมาดิก็กลับบ้านไปครับบอกเลยครับว่าของเต็มตัวเป็นไงพวกมัน 3-1 ครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็รอดมาได้นัดเก่งครับทุกคนโอเคก็กลับบ้านไปครับหวังว่าพวกมันไม่ตามมาละเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยผมก็กลับมาถึงบ้านเลยครับเราก็จะเอาของพวกนี้แล้วก็ไปเก็บนะโอ้โหดูกระสุนฟ้าครับได้มาเกือบ500ครับทุกคนบอกเลยครับว่าไปยิงรอบนี้บอกเลยว่าอิ่มแน่นอนโอเคไปแล้วก็ขอเข้าบ้านก่อนครับนี่เมื่อกี้บอกเลยครับว่าตอนที่ผมไปคนเดียวเนี่ยมันก็จัดผมไงนี่ยินผมได้บอกเลยครับว่าขำเด็ดแต่ว่าพอแบบว่าผมไปดักมั่งนี่ร้องเลยครับ 3-1 เมื่อกี้เนี่ยโอเคเราก็เก็บของพวกนี้ไปครับก็เป็นเกราะเหล็กนะได้มา2เซตแม่เพื่อนผมก็ได้ของมาเยอะอยู่ครับก็ของที่ผมยิงไปเมื่อกี้นะโอเคโอ้โหดูกระสุนดิเกือบเต็มตัวครับทุกคนอิ่มแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นกระสุนฟ้าเกือบ500
คแล้วก็เก็บของแต่ผมก็จะเอาไปใส่ในป้อมปืนด้วยครับก็เป็นป้อมที่ผมได้ในห้องม่วงนะโอเคโอ้โหก็ประมาณนี้ครับทุกคนเราก็โคตรอิ่มเลยนะไปยิงพวกมันเนี่ยแน่พวกมัน3ตัวด้วยเราก็ยิงพวกมันได้นะโอเคปั๊บมีอีกเปล่าแน่เราก็เก็บพวกกระสุนพวกนี้ครับก็ปืนด้วยนะที่ผมก็จะใช้เป็นกระบอกดีครับก็ปืนเป็นปืนกลมือแล้วกันครับทุกคนปืนฟาร์มมัดแล้วกันเพราะว่าผมได้ฟาร์มมัดมาโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนเราก็ไปถล่มแบบว่าพวกรัสเซียหรือว่าพวกไหนวะเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าเป็นเวียดนามก็ไม่รู้ครับโอเคแน่ก็ขอปั๊มยาแป๊บนึงเราก็สาหัสผมก็ฆ่าตัวตายแล้วกันครับแน่ก็จัดไปโอ้โหเอ็มว่ะทุกคนไปแบบว่าไปรวดเดียวนะแล้วก็ได้ของแบบโคตรฟูเลยครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับพาร์ทนี้ครับซึ่งเราก็ไปเปิดห้องบัตรหรือก็ไปถล่มจีนครับใช่จีนเปล่าวะหรือว่าเป็นเวียดนามก็ตามนั้นครับสำหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนก็รอติดตามพาร์ทหน้าได้เลย